ทำไมจีนต้องพูดใหม่ทุกครั้งเลยมันเป็นแรงจีนไม่ได้พูดใหม่สวัสดีค่ะ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 กล้องมันตัดด้วยทุกครั้งเลยวันนี้จีนจะไม่สวัสดีแล้วอ่ะเนี่ยเบย์มาพูดแท้จีนลืมแล้วว่าเมื่อกี้จีนพูดอะไรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจีนเองนะคะตอนนี้นะคะจีนกำลังอยู่ในรถอีกแล้วนะคะเพราะว่าจีนกำลังทำล็อกคลิปที่2นะคะจีนกำลังจะไปทองหล่อนะคะไปถ่ายรูปนะคะวันนี้จีนจะต้องรีวิวกระเป๋านะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วก็จีนเพิ่งลงคลิปไปใน YouTube นะแล้วจีนแบบรู้สึกว่าการตอบรับของทุกคนที่มาคอมเมนต์หรือว่าไดเรกต์เมสเสจมาหาจีนนะคะมันแบบโหแบบจีนรู้สึกดีมากๆจีนขอบคุณมากๆเลยนะคะจีนดีใจที่ทุกคนชอบนะก็จะพยายามทำต่อไปนะคะไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตของเราจะน่าสนใจขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าก็จะถ่ายทอดให้ทุกคนดูแล้วกันนะว่าวันๆนึงเนี่ยจีนทำอะไรบ้างอย่างเช่นวันนี้นะคะจีนกำลังจะไปถ่ายรูปพอดีนี่นะคะสิ่งที่จีนจะรีวิววันนี้ก็คือกระเป๋านะคะน่ารักไหมคือจริงๆแล้วมันเป็น cross body นะคะแต่ว่าจีนอะเอามาทำให้มันเป็นแบบครึ่งหนึ่งแล้วก็สะพายนะก็จะไปถ่ายรูปน่ารักมากเลยนะคะใบนี้นะเดี๋ยวจะให้ชื่อ IG ไว้ข้างใต้คลิปนะตอนนี้ก็รถติดมากเดี๋ยวให้ดูติดมากเลย จะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ชีวิตต้องพึ่ง Google Map นะเชื่อว่าสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครที่แบบจำทางแล้วอะน้อยเนาะทุกคนก็เปิด Google Map ไม่ดีเลยเราเป็นคนแบบอยากจำทางได้นะแต่ว่ามันจำยากถึงแล้วนะคะถึงร้านแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูแสงสวยมากเลยนะคะที่นี่ตอนนี้นะคะเราก็พร้อมถ่ายรูปแล้วนะคะแต่ว่ามีคนถ่ายอยู่เราเลยต้องรอแดดร้อนมากมุมถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเหนื่อยมากเลยอายมากเลยคนเยอะมากกิจกรรมของจีนเองนะซึ่งจีนจะต้องรีวิวของตลอดและนี่ก็คือจะเป็นแบบคาเฟ่หรือว่าอะไรที่จีนจะต้องมาทำซึ่งภาพเบลออาจจะต้องพูดใหม่หมดแล้วหลังจากนี้นะคะแล้วก็จะต้องกลับเข้าไปแล้วก็เช็คบินเสร็จแล้วนะคะไปถ่ายรูปไปทานข้าวมาเรียบร้อยตอนนี้จีนกำลังจะไปคลินิกนะคะไปเสริมสวย คือจีนรู้สึกว่าช่วงนี้จีนหน้าใหญ่มากนะคะแบบคือหน้าจีนจะใหญ่แบบทุกอย่างมันจะมารวมกันตรงกลางตาจมูกปากแล้วตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของหน้า เซ็งมากเลยคลินิกนะคะชื่อว่าออร่าแบงคอกคลินิกนะคะอยู่แถวรัชดานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะก็จะไปฉีดแก้มแฟตออกให้หมด
ฉีดโบท็อกซ์นะน่าจะได้เลี้ยวๆเล็กๆนะคะนี่ในใจแอบคิดเหมือนกันนะว่าแบบอยากไปทุบหน้าที่เกาหลีออกเลยแต่ว่าคือหน้าจีนอะเป็นทรงหน้าตัวยูนึกออกปะแต่จริงก็คิดแล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่หน้าเป็นตัววีแล้วจะสวยนึกออกปะเราอาจจะสวยแบบตัวยูสวยแบบของเราก็ได้แค่ไปเก็บความอ้วนความแฟตอะไรงี้ออกก็น่าจะพอแล้วเนาะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวไปฉีดหน้าดีกว่าไม่ได้ฉีดมานานมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปฉีดนี่นะคะถึงแล้วนะคะที่คลินิกจินขับรถมานะคะแต่ถ้าใครจะมาเองก็มา MRT MRT อะไรนะคะรัชดาตอนนี้นะคะนั่งรอคุณหมออยู่นะคะก็เมื่อกี้นะคะจินได้ไปทำการเลือกตัวยาแล้วก็เลือกอะไรเสร็จสับจ่ายเงินเรียบร้อยอันนี้ใช้ตัวยาของอะไรอ่ะคะตัวนี้ก็จะเป็นเมโซแฟตนะคะยี่ห้อจะเป็นเมโซเอสเทติกค่ะประมาณกี่วันยุบอะคะก็ยุบลงเรื่อยๆอันนี้เราฉีดครั้งที่2ใช่ปะคะหรือว่าไม่ได้ฉีดนานแล้วใช่ปะใช่ไม่ได้ฉีดเลยมันจะส่วนมากยามจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วันแล้วก็มันจะไม่ได้แบบครั้งเดียวปุ๊บลงปั๊บมันจะต้องค่อยๆลงเราจะฉีดครั้งเดียวให้ลงประมาณ 10-15% 20% แล้วแต่คนแต่จะไม่ได้ลงเยอะถ้าลงเยอะมันจะเนื้อมันจะแบบไขมันข้างในมันจะตายเยอะเกินไปมันจะอันตรายต้องค่อยๆฉีดส่วนมากถ้าแบบมาฉีดอาทิตย์ละครั้งหรือว่า2อาทิตย์ครั้งนั้นก็จะโอเคมันก็จะค่อยๆ ยุบไปมีความชิปมังไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะตอนนี้จินก็ยังให้วิตามินอยู่นะนานมากเพราะว่าค่อยๆแบบเหมือนให้น้ำเกลือต้องรอมันหมดขนาดพูดไปก็หน้าตุ่ยมากเดี๋ยวมันคงค่อยๆยุบลงนะฉีดวันนี้แบบจัดเต็มมากเลยนะคะมีแฟตมีโบท็อกซ์แล้วก็มีวิตามินชิลมากเพราะว่ามีทีวีอยู่ข้างหน้านะคะดูเรื่อง X-Men อยู่ตอนนี้คุยแบบหน้าชิปมังชิปมังนะพอออกมาจากคลินิกนะคะมันก็ค่ำแล้วนะคะจริงก็เลยมาท่าชาพูดต่อนะคะเพราะว่าหิวมากเลยนะหน้าเริ่มถ่ายโปรแล้วนะเห็นไหมแบบเดียวก็ตอนนี้นะคะจีนก็ถึงบ้านแล้วนะคะถอดเครื่องประดงประดับถอดต้มหูถอดชุดเสื้อผ้าเปลี่ยนเรียบร้อยนะคะเพราะว่าจีนเตรียมที่จะอาบน้ำนะแอบโฆษณานิดนึงว่านี่คือชุดคุมของจีนเองนะคะจีนสั่งตัดนะเป็นชุดคุมอาบน้ำเป็นชุดคุมเวลาแต่งตัวหรือว่าใส่ไปทะเลแล้วแต่นะคะแอดไลน์มาได้จีนยังขายอยู่นะจบอัปเดตต่อคือวันนี้เนี่ยจีนเหนื่อยมากนะคะไปถ่ายรูปรีวิวเอ่ยไปไหนอะไปเสริมสวยแล้วก็มาจบที่ร้านชาบูออกทั้งวันนะคะหน้ามันแพรบนะดีใจมากชอบมากเลยให้หน้ามันดูโกลว์นะคะช่วงนี้จริงกำลังอินกับการแต่งหน้าแบบเกาหลีแต่วันนี้ไม่ได้เกาหลีนะวันนี้ออกแนวค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะเพราะว่าจีนไม่ได้แต่งหน้าแนวนี้มานานนะคะก่อนออกจากบ้านจีนลืมใส่คอนแทคเลนส์นะไม่รู้ลืมรีบอะไรนักหนาเนาะจบแล้วนะคะวันหนึ่งของจีนเห็นมีคนแบบว่า direct message มาว่าอยากจะแบบ one day with
พี่จีนอะไรอย่างงี้วันเดย์วิทจีนนะคะก็คือนี่แหละคือทั้งวันวันนี้คุณจีนนะคะเมื่อเช้าจีนก็ตื่นเที่ยงครึ่งนะก็ยังไม่สายมากเท่าไหร่เพราะว่าปกติจีนตื่นประมาณบ่ายสามบ่ายสี่เฮ้ยบ้าไปแล้วเนาะนอนอะไรขนาดนั้นเพราะจีนนอนดึกจีนเป็นคนนอนแบบหกโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจีนติดการ์ตูนเรื่องวันพีซมากตายละเห็นหน้าอย่างงี้เป็นโอตาคุเฉยจะบอกว่ามันเป็นการ์ตูนที่สนุกที่สุดน่าดูมาเชื่อปะชอบมากเลยอ่ะเดี๋ยวไว้ค่อยมาเมาแล้วกันนะทีหลังตอนนี้เดี๋ยวจีนขอไปอาบน้ำเปลี่ยนชุดนอนแล้วก็นอนชิลเล่นโทรศัพท์เล่นคอมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆทุกคนขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้จีนด้วยนะบ๊ายบายทุกคนทำไมจีนต้องพูดใหม่ทุกครั้งเลยมันเป็นไรจีนไม่ได้พูดใหม่ไม่ได้พูดใหม่ไม่ได้พูดใหม่สวัสดีค่ะ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 ทำไมจีนต้องพูดใหม่ทุกครั้งเลยมันเป็นไรจีนไม่ได้พูดใหม่มันตัดด้วยทุกครั้งเลยวันนี้จีนจะไม่สวัสดีแล้วอ่ะเนี่ยเบย์มาพูดแท้จีนลืมแล้วเมื่อกี้จีนพูดอะไรเมื่อวานจีนเพิ่งรีวิวไม่ใช่เมื่อวานจีนเพิ่งบล็อกอย่าขอวางพักแขนก่อนเมื่อยเมื่อยเมื่อยไปไปไม่อยากพูดเมื่อก่อนอ๋อเมื่อวานเมื่อวาน